นั่นปลานี่ว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีครอบครัวเศรษฐีชื่อทารกะซึ่งมีอาชีพหาปลาทารกะมีภรรยา2คนภรรยาคนแรกชื่อคณิษฐาส่วนภรรยาคนที่2ชื่อคณิษฐีคณิษฐามีลูกสาวชื่อเอื้อยส่วนคณิษฐีมีลูกสาว2คนชื่ออ้ายและอีวันหนึ่งทารกะได้ออกไปหาปลาในแม่น้ำเขาได้พาคณิษฐาผู้เป็นภรรยาไปด้วยแต่ในวันนั้นพวกเขากลับหาปลาไม่ได้เลยเอ๊ะวันนี้ทำไมไม่เห็นปลาสักตัวเลยนะเนี่ยนี่เราก็ออกมาหาปลากันตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่เห็นมีวี่แววว่าจะมีปลาเลยนะคะแล้วเย็นนี้เราจะทำอะไรให้ลูกๆกินดีล่ะคะเอ๊ะนั่นไงปลาค่ะคุณพี่ได้แล้วปลาตัวใหญ่จังเลยค่ะคุณพี่ถ้าอย่างนั้นเรารีบกลับบ้านกันเถอะคณิษฐาพี่เริ่มหิวแล้วล่ะเมื่อได้ปลาพวกเขาก็รีบกลับบ้านคุณท่าอ้าวคุณพี่กลับมาแล้วเหรอคะกลับมาเหนื่อยๆมานั่งพักก่อนเถอะค่ะได้ปลามาเยอะไหมคะคุณพ่อคุณพ่อคะคุณพ่อหนูอยากกินปลาบู่มากๆเลยล่ะค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีปลาเลยล่ะลูกพ่อได้ปลาบู่มาตัวเดียวเองถ้าอย่างนั้นให้แม่คณิษฐาเอาไปทำกับข้าวกินกันเย็นนี้ก็แล้วกันนะได้ค่ะคุณพี่ดูไปดูมาก็น่าสงสารเหมือนกันนะเนี่ยแกคงจะออกมาหาอาหารกินสินะเลยต้องโชคร้ายโดนจับมาขังไว้แบบนี้ไม่ต้องกลัวนะฉันจะช่วยแกเองฮึแล้วเจ้าปลาก็กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งในขณะเดียวกันทารกะกับลูกๆก็เริ่มหิวทำไมคณิษฐาไม่มาสักทีเนี่ยโอ๊ยหิวจะแย่อยู่แล้วทำไมถึงได้ชักช้าขนาดนี้เนี่ยนั่นสินะพี่ก็หิวจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยเอ้ยไปตามแม่สิลูกว่าทำกับข้าวเสร็จหรือยังน่ะได้ค่ะพ่อไหนล่ะกับข้าวแม่คณิษฐาพี่กับลูกหิวกันจะแย่อยู่แล้วนะเนี่ยใช่ฉันก็รอจนหิวจะเป็นลมอยู่แล้วเนี่ยมัวไปทำอะไรอยู่ล่ะนั่นน่ะคือน้องขอโทษนะคะคุณพี่คือว่าน้องเห็นปลาตัวนั้นมันน่าสงสารมากเลยอะค่ะน้องฆ่ามันไม่ลงจริงๆค่ะคุณพี่น้องก็เลยเอามันไปปล่อยที่คลองหน้าบ้านนะคะฮะอะไรนะนี่แกปล่อยปลาไปอย่างนั้นเหรอแกคิดอะไรของแกอยู่ฮะหิวข้าวกันจะแย่อยู่แล้วแต่ดันเอาปลาไปปล่อยนั่นน่ะสิคณิษฐาวันนี้ยิ่งไม่ค่อยมีปลาอยู่ด้วยนะแล้ววันนี้จะกินอะไรกันล่ะฮะออกไปหาปลาใหม่มาเดี๋ยวนี้เลยนะไปค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวน้องจะรีบออกไปหาปลามาให้ค่ะคุณพี่คุณแม่คณิษฐาเดินไปขึ้นเรือที่ท่าน้ำและออกเรือไปหาปลาเพียงลำพังทำไมปลาหายากจังเลยนะเนี่ยจะทำยังไงดีถ้าหาปลาไม่ได้คงต้องโดนคุณพี่ด่าแน่ๆเลยเอ๊ะนั่นปลานี่ว้ายช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยอ้าคุณเป็นใครกันคะข้าก็คือเทวดายังไงล่ะเจ้าน่ะตายไปแล้วนะคณิษฐาจริงเหรอคะเนี่ย แต่ดิฉันยังไม่อยากตายตอนนี้ดิฉันมีลูกที่ต้องดูแลฉันเป็นห่วงลูกเหลือเกินค่ะท่านเทวดาเพื่อเห็นแก่ความดีที่เจ้าเคยทำข้าจะช่วยเจ้าเองข้าจะให้เจ้าไปเกิดเป็นปลาบู่ทองฮะขอบคุณท่านมากนะคะท่านเทวดาเอื้อยได้แต่นั่งรอแม่ที่ท่าน้ำแต่แม่ก็ไม่กลับมาจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปเอื้อยได้กลายเป็นเด็กสาวที่มีหน้าตาสวยสดงดงามแม่จ๋าแม่แม่อยู่ที่ไหนจ๊ะเอื้อยอยากเจอแม่เหลือเกินแม่กลับมาหาเอื้อยเถอะนะจ๊ะแม่จ๋าเอื้อยมากินข้าวลูกพ่อเรียกกินข้าวแล้วนี่นา
ค่ะค่ะคุณพ่อเอ้ยกำลังจะไปแล้วค่ะนางเอ้ยมันไปไหนของมันกันนะเมื่อไหร่จะมานั่งรอกินข้าวกันอยู่เนี่ยไม่รู้หรือไงว่าหิวจะตายอยู่ละนั่นสิคะพี่อ้ายน่าเบื่อเอ้ยมาแล้วจ้ะพ่อขอโทษนะจ๊ะที่ทำให้ต้องรอมัวไปทำอะไรมานั่นเนี่ยชักช้าจริงๆเลยคนอื่นเขารอกินข้าวหิวข้าวจะแย่อยู่ละนางเอื้อยอย่าบ้าลูกเลยคณิถีป่ะรีบกินข้าวกันเถอะนะในทุกๆวันหลังทำงานบ้านเสร็จเอื้อยก็มักจะมานั่งที่ท่าน้ำหน้าบ้านและวันนี้ก็เช่นกันเอื้อยเอื้อยจ้าเอื้อยเอื้อยเอ๊ะเสียงใครกันน่ะเอื้อยแม่คณิษฐาของเอื้อยไงล่ะจ๊ะแม่กลับมาหาเอื้อยแล้วคณิษฐาได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เอื้อยฟังทั้งสองคุยกันอย่างมีความสุขแม่จ๋าแม่แม่หิวไหมจ๊ะเอื้อยเอาอาหารมาให้แม่แล้วจ้าโถเอื้อยเอ้ยไม่ต้องเอาอาหารมาให้แม่ก็ได้ไม่ได้หรอกจ้ะแม่แม่น่ะดูแลเอ้ยมาตั้งแต่เกิดแล้วเอ้ยจะไม่ดูแลแม่ได้ยังไงล่ะจ๊ะนี่ยายอีเราไปแอบดูนางเอ้ยกันเถอะพี่เห็นมันชอบไปนั่งท่าน้ำทุกวันเลยเห็นมันดูร่าเริงผิดปกติด้วยนะช่วงเนี้ยไม่รู้ว่ามันไปทำอะไรก็ดีเหมือนกันนะพี่อ้ายอีก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันไปทำอะไรรีบไปกันเถอะค่ะเอ๊ะพี่อ้ายนี่นางเอื้อยมันมานั่งคุยกับป่าอย่างนั้นเหรอมันเรียกป่าว่าแม่ด้วยค่ะพี่อ้ายนั่นน่ะสิมันบ้าไปแล้วหรือไงนะเอ๊ะนั่นป่าพูดได้ด้วยเหรอยายอีเป็นไปได้ยังไงน่ะมันเรียกนางเอื้อยว่าลูกด้วยนะไม่ได้การล่ะเราต้องหาทางขัดขวางความสุขของมันยายอีพี่รู้แล้วว่าเราจะทำยังไงเราไปจับปลาตัวนั้นมาทำอาหารกันเถอะดีเลยค่ะพี่อ้ายน้องอยากกินแกงปลาบู่พอดีเลยค่ะ แม่จ๋าแม่แม่จ๋าเดี๋ยวพรุ่งนี้เอื้อยมาหาแม่ใหม่นะจ๊ะงั้นเอื้อยไปก่อนนะจ๊ะแม่จ้ะลูกเอื้อยแม่จ๋าแม่อยู่ไหนจ๊ะมากินข้าวเร็วเอื้อยเอาข้าวมาให้แล้วจ้าแม่ประบู่จ๋าอ่ะลูกเอื้อยนี่โอ๊ยเมื่อไหร่จะมาเนี่ยแม่จ๋าแม่แม่ออกมาหาเอื้อยหน่อยสิจ๊ะแม่มากินข้าวเร็วเอื้อยแม่มาแล้วลูกเอื้อยเสร็จฉันละพี่เนี่ยแม่จ๋าแม่จ๋าแม่แม่อยู่ไหนจ๊ะเอื้อยเอาข้าวมาให้แม่แล้วจ้าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนจ๊ะแม่ออกมาหาเอื้อยหน่อยสิจ๊ะแม่จ๋าขอเก็บให้หมดเลยละกันเสร็จฉันละนางปะบูนี่มันเกล็ดปลาบู่นี่นาเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมาแล้วค่ะพ่อโอ้โหลูกอ้ายแกงปลาบู่น่ากินจังเลยลูกใช่ค่ะคุณแม่ลูกตั้งใจทำสุดฝีมือเลยละค่ะ ทานเยอะๆนะคะคุณพ่อได้จ้ะลูกพ่อจะกินให้หมดเลยละเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะทุกคนอะไรมีอะไรกันฮะฉันกำลังจะกินข้าวกันเนี่ยไม่เห็นหรอมาเอะอะวอยวายอะไรเสียงดังเอ้ยมากินข้าวด้วยกันสิลูกวันนี้พี่อ้ายเขาทำแกงปลาบู่น่ากินมากเลยล่ะมากินแล้วไม่นะไม่จริงไม่นี่ต้องเป็นแม่ปลาบู่ของเอ้ยแน่เลยแม่จ๋าเป็นอะไรของเขากันนะมาร้องห่มร้องให้อะไรกันอย่าไปสนใจเลยค่ะคุณพี่มากินข้าวกันดีกว่าค่ะจ้ะแม่คณิถี ทำไมพวกเธอถึงใจร้ายกับฉันและลูกขนาดนี้ โธ่ทั้งน่าสงสารจริงๆเลยคณิถามนุษย์พวกนี้ก็ช่างใจร้ายซะจริงๆเลยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเราจะช่วยเจ้าอีกครั้งก็แล้วกันนะคณิถาแม่คณิษฐาของเอื้อยทำไมพวกเขาถึงต้องทำร้ายแม่แบบนี้ด้วยเอื้อยขอโทษนะจ๊ะแม่ที่เอื้อยมาช่วยแม่ไว้ไม่ทันเดี๋ยวเอื้อยจะเอาเกล็ดปลาของแม่ไปฝังไว้ที่สวนหลังบ้านนะจ๊ะแม่
ต้นอะไรมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะเจ้าเป็ดตรงนี้มันเป็นที่ที่เอื้อยฝังเกล็ดปลาของแม่ไว้นี่นาเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานต้นมะเขือก็ได้ออกดอกออกผลโอ้โหแม่จ๋าลูกมะเขือของแม่ออกผลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอื้อยดีใจนะจ๊ะที่แม่กลับมาอยู่กับเอื้อยอีกอุ๊ยดูนั่นสินางเอื้อยมันคุยกับต้นมะเขืออีกแล้วค่ะพี่อ้ายเอ๊ะหรือว่าต้นมะเขือนั่นจะเป็นแม่ของมันอีกแล้วงั้นเหรอมันถึงรักแล้วก็ห่วงต้นมะเขือขนาดนี้น่ะถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะก็เราไปจัดการต้นมะเขือกันเถอะค่ะพี่อ้ายอยากให้มันกับแม่ได้มีความสุขไม่ต้องบอกพี่ก็จะทำอยู่แล้ว อ้ายและอีไม่พอใจที่เห็นเอื้อยมีความสุขทั้งสองคนพากันเด็ดใบและลูกมะเขือทิ้งลงบนพื้นอย่างสะใจนี่ไงนี่ไงอีนี่ไงที่เหลือล่ะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าแม่จ๋าแม่แม่หยุดร้องไห้เถอะคณิษฐาอ่ะท่านเทวดาเราเห็นแล้วล่ะที่พวกเขาทำกับเจ้านะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครั้งนี้เราจะให้เจ้าไปเกิดเป็นต้นคริสต์มาสละกันนะจะไม่มีใครมาทำร้ายอะไรเจ้าได้อีกแล้วคณิษฐาก็ได้ไปเกิดเป็นต้นคริสต์มาสแม่จ๋าแม่คณิษฐาของเอื้อยพวกเขาทำร้ายแม่อีกแล้วเอ๊ะเสียงเพลงนี่ดังมาจากทางโน้นนี่แน่ใครกันมาเปิดเพลงแถวนี้น่ะเอ๊ะนี่มันต้นคริสต์มาสนี่แน่ทำไมมีเสียงเพลงด้วยล่ะเอื้อยเอื้อยลูกแม่สิ่งแม่นี่แม่อยู่ไหนแม่แม่อยู่ที่ไหนกันจ๊ะแม่แม่ก็อยู่ตรงหน้าลูกนี่ไงอะนี่แม่เองเหรอจ๊ะใช่แม่คณิษฐาของเอื้อยจริงๆเหรอจ๊ะจริงสิจ๊ะลูกเอื้อยท่านเทวดาน่ะท่านสงสารแม่ก็เลยช่วยให้แม่ลงมาเกิดเป็นต้นคริสต์มาสอีกครั้งโถท่านเทวดาช่างมีเมตตากับเราเหลือเกินนะจ๊ะแม่ต่อไปนี้เอื้อยจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแม่อีกแล้วเอื้อยขอโทษนะจ๊ะแม่ที่ผ่านมาเอื้อยดูแลแม่ไม่ดีเอื้อยปกป้องแม่ไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกจ๊ะเอื้อยแม่อยู่ตรงนี้แล้วลูกจ๊ะแม่เอื้อยรักแม่นะจ๊ะเอ๊ะนั่นเสียงเพลงมาจากที่ไหนกันนะอ้าวนี่เธอเป็นใครกันแล้วทำไมมานั่งคุยกับต้นไม้แบบนี้ล่ะคือว่าต้นคริสต์มาสนี่ก็คือแม่ของดิฉันนะคะแล้วคุณคือใครกันคะมาที่นี่ได้ยังไงกันเราก็คือเจ้าชายแห่งเมืองนี้ยังไงล่ะเจ้าไม่รู้จักอย่างนั้นเหรอว่าแต่ต้นคริสต์มาสต้นนี้ช่างสวยงามยิ่งนักแถมยังมีเสียงเพลงอีกด้วยข้าอยากจะได้ไปไว้ในวังจริงๆเจ้าจะให้ข้าได้ไหมคือดิฉันคงต้องถามแม่ก่อนนะคะว่าแม่อยากจะไปอยู่ที่นั่นหรือเปล่างั้นเอาอย่างนี้นะถ้าเธอให้ฉันนำต้นคริสต์มาสไปไว้ในวังฉันจะพาเธอไปอยู่ในวังด้วยและฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลเธอและแม่เป็นอย่างดีตกลงไหมถ้าอย่างนั้นเอื้อยขอเวลาสักครู่นะจ๊ะแม่จ๊ะแม่ว่ายังไงจ๊ะลูกเอื้อยคุณนี้เขาอยากให้แม่กับเอื้อยไปอยู่ในวังนะจ๊ะแม่จะว่ายังไงจ๊ะแม่ก็แล้วแต่ลูกเอื้อยจ๊ะลูกถ้าเอื้อยอยากไปแม่ก็จะไปกับเอื้อยจ๊ะแม่เอื้อยรักแม่ที่สุดเลยนี่ยายอีดูนางเอื้อยสิมันนั่งคุยกับผู้ชายตรงนี้นี่เองหน่อยแน่นางนี่มันแรดเงียบจริงๆใช่ค่ะพี่อ้ายดูมันสิคะแหมทำเป็นสำออยน้องชักจะทนไม่ไหวแล้วนะคะคุณพี่ไปค่ะเอ้ายายเอื้อยมาทำอะไรตรงนี้นะคะอ่ะพี่อ้ายอ้าวสวัสดีครับคือว่าผมอยากจะได้ต้นคริสต์มาสกับเอื้อยไปอยู่ในวังด้วยนะครับก็เลยจะไปขออนุญาตพ่อกับแม่เอื้อยคุณคงจะเป็นพี่สาวของเอื้อยใช่ไหมครับอุ๊ยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญทางนี้เลยนะคะไปกันเถิดจ้ะเอื้อยงั้นเชิญตามเอื้อยมาเลยค่ะครับคุณแม่ค่ะคุณแม่มีอะไรวิ่งกันมาอะไรขนาดนี้ฮะค่อยๆสิพ่อนั่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวคุณแม่ก็รอดูนะคะว่านางเอื้อยมันจะพาใครมาพ่อจ้าพ่อเอ๊ะนี่พาใครมาด้วยนะลูกผมเป็นเจ้าชายแห่งเมืองนี้นะครับพอดีว่าอยากจะมาขออนุญาตพาเอื้อยเข้าไปอยู่ในวังด้วยนะครับฮะอะไรนะ
จะดีเหรอคะยายเอ้ยน่ะยังเด็กอยู่เลยนะคะจะให้ไปอยู่ในวังแบบนี้จะเหมาะสมเหรอคะแล้วเอ้ยว่ายังไงล่ะลูกอยากจะไปอยู่หรือเปล่าล่ะเอ้ยไงก็ได้ค่ะพ่อเอ้ยตามใจพ่อเลยจ้างั้นเอ้ยไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะจ๊ะอ้าวเอื้อยแหมนางเอื้อยเห็นแบบนี้ก็ร้ายไม่เบาเลยนะเนี่ยมาแล้วค่ะเอื้อยจะไปเลยเหรอลูกไปเลยค่ะพ่อจ้ะงั้นก็เดินทางปลอดภัยนะลูกแม่คณิถีพี่ไอ้พี่อีฉันฝากดูแลพ่อด้วยนะจ๊ะฉันไปก่อนนะจ๊ะทุกคนผมฝากดูแลเอ้ยด้วยนะครับได้เลยครับคุณพ่อผมจะดูแลเอ้ยให้ดีที่สุดเลยล่ะครับผมไปแล้วนะครับงั้นเราไปกันเถอะค่ะครับเอ้ยเสื้อผ้าก่อนนะเดี๋ยวพี่จะให้คนจัดเสื้อผ้าไปให้ค่ะมาแล้วค่ะโอ้เอ้ยของพี่สวยจังเลยชุดนี้เหมาะกับเอ้ยมากๆเลยล่ะขอบคุณมากนะคะคุณพี่แหมนี่ตั้งแต่ยายเอื้อยย้ายเข้าไปอยู่ในวังไม่เห็นมันส่งข่าวอะไรมาเลยนะคะสงสัยคงลืมพี่น้องไปละมั้งนั่นสิอีว่าพวกเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะพี่คิดแผนออกแล้วล่ะยายอีไอ อีและคณิษฐีร่วมกันวางแผนที่จะกำจัดเอื้อยได้เลยจ้ะลูกเดี๋ยวแม่จะจัดการเรื่องพ่อให้เองค่ะแม่งั้นเดี๋ยวหนูกับพี่ไอไปตามนางเอื้อยก่อนนะคะเกาะดีๆนะพี่ไอ้ว้ายเบาหน่อยสิยายอีคุณพี่คะเดี๋ยวเย็นนี้เราไปหาอะไรกินอร่อยๆแถวตลาดนัดกันเถอะค่ะคุณพี่จากแม่คณิตีในขณะที่เอื้อยกำลังมีความสุขกับเจ้าชายอยู่ในวังก็หารู้ไม่ว่ากำลังจะมีภัยมาถึงตัวขออนุญาตค่ะอ้าวมีอะไรเหรอจ๊ะพี่ไอ้พี่อีไอ้และอีโกหกเอื้อยว่าพ่อไม่สบายและอยากให้เอื้อยรีบไปดูอาการฮะพ่อไม่สบายอย่างนั้นเหรอจ๊ะคุณพี่คะน้องขอกลับบ้านก่อนนะคะน้องจะไปดูพ่อหน่อยนะคะได้สิเอื้อยจะให้พี่ไปส่งหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะคุณพี่เดี๋ยวน้องจะกลับพร้อมพี่ไอ้พี่อีก็ได้ค่ะตามพี่มาเลยจ้ะเอื้อยนี่เอื้อยเดี๋ยวพวกพี่จะรีบเดินทางล่วงหน้าไปก่อนนะเป็นห่วงแม่น่ะเดี๋ยวจะไม่มีใครดูแลพ่อยังไงเอื้อยก็เดินตามมาก็แล้วกันนะได้จ้ะพี่รีบไปดูพ่อก่อนเถอะจ้ะนี่พ่อจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเป็นห่วงจังเลยร้อนจะตายอยู่ละนี่ยายอีไปเอาน้ำมาให้พี่หน่อยสิเร็วๆพี่คอแห้งเอ้าทำไมต้องใช้น้องด้วยล่ะพี่อ้ายน้องก็ร้อนเหมือนกันนะคะเอ๊ะยายนี่พี่บอกให้ไปเอามาก็ไปเอามาสิแกเป็นน้องฉันนะค่ะค่ะพี่หญิงน้องคนนี้นี่อ้าวคุณพ่อทำไมกลับมาเร็วจังเลยล่ะคะอ๋อเมื่อกี้ตอนขากลับแม่เขาแวะทำสปานวดหน้าอยู่นะลูกพ่อก็เลยกลับมาก่อนแล้วนี่น้องไปไหนสละอ้าวคุณพ่อกลับมาแล้วหรอคะตายแล้วพี่ไอ้พ่อกลับมาเมื่อไหร่กันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันยายอีพี่ก็เพิ่งจะเห็นพ่อเนี่ยแหละเอาอย่างนี้นะแกทำยังไงก็ได้ให้พ่อรีบออกไปข้างนอกตอนนี้เลยเดี๋ยวยายเอื้อยมันมาถึงแล้วก็แผนล่มกันพอดีเร็วค่ะค่ะพี่คุณพ่อคะอ้าวว่ายังไงยายอีเป็นอะไรล่ะนั่นน่ะทำตัวลุกลี้ลุกลนคือว่าอีรู้สึกปวดหัวมากเลยค่ะคุณพ่อโอ๊ยคุณพ่อพาอีไปหาหมอทีนะคะคุณพ่อโอ๊ยปวดหัวอีจะไม่ไหวแล้วใจเย็นนะลูกป้าๆงั้นก็รีบไปหาหมอกันเถอะ
เดี๋ยวพ่อไปส่งค่ะคุณพ่อโอ๊ยรอตัวไปเกือบโดนจับได้แล้วมั้ยล่ะอ้าวเอ้ยมาแล้วหรอจ้าพี่ไอ้แล้วพ่อล่ะจ๊ะเมื่อกี้พี่เห็นพ่อเดินออกไปทางโน้นสงสัยจะไปแถวท่าน้ำหน้าบ้านนะเอ้ยลองเดินไปตามพ่อดูสิได้จ้าพี่ไอ้งั้นเดี๋ยวเอ้ยเอาเสื้อผ้าไปเก็บก่อนนะจ๊ะแล้วจะรีบไปตามพ่อมากินข้าวจ้ะ พ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนจ๊ะไปกินข้าวกันเถอะจ้ะพ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนจ๊ะพ่อเอ้ยมาแล้วจ้ะพ่อเสร็จละนี่แหละอุ๊ยตายแล้วโทษทีนะจ๊ะเอ้ยพี่ไม่ได้ตั้งใจช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหมดเสี้ยนหนามสักทีเจ้าชายได้แต่รอให้เอื้อยส่งข่าวมาแต่ก็ไม่มีวี่แววเอ๊ะทำไมเอื้อยถึงกลับบ้านนานจังนะไม่เห็นส่งข่าวมาเลยขออนุญาตค่ะเจ้าชายอ้าวคุณแม่แล้วเอื้อยล่ะครับไม่ได้กลับมาพร้อมกันเหรอครับคือตอนที่เอื้อยไปเยี่ยมพ่อนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเอื้อยพลัดตกน้ำที่คลองหน้าบ้านไม่มีใครไปช่วยไว้ได้ทันเลยนะคะเจ้าชายยายเอื้อยช่างน่าสงสารจริงๆฮะเป็นไปได้ยังไงกันล่ะเนี่ยโถเอื้อยที่ขอโทษที่ไม่ได้ดูแลเอื้อยให้ดีไม่เป็นไรนะคะเจ้าชายคิดซะว่าเอื้อยน่ะไปดีแล้วนะคะถ้ายังไงให้ยายไอ้กับยายอีน่ะคอยรับใช้ท่านแทนยายเอื้อยก็แล้วกันนะคะเราขอบใจพวกเจ้ามากนะจากนั้นไอ้อีและคณิษฐีก็คอยรับใช้เจ้าชายอยู่ในวังโดยที่เจ้าชายไม่ทันได้เอะใจสงสัยแม่จ๋าเอื้ออยากกลับไปหาแม่เอ๊ะท่านเทวดาใช่เราเองเราเคยช่วยแม่ของเจ้าไว้นะและตอนนี้เจ้าก็ยังไม่หมดอายุไขนะงั้นเราจะให้เจ้ากลับไปเป็นมนุษย์อีกครั้งก็แล้วกันขอบคุณมากนะคะท่านเทวดาเอ้ายายเอื้อยเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยก็วันนั้นลูกผักมันตกน้ำไปแล้วนี่นาเอื้อยได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เจ้าชายฟังเจ้าชายรู้สึกโกรธมากนี่พวกเจ้ารีบเก็บข้าวของออกจากวังเราไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปรีบไปกันเถอะค่ะคุณแม่ก่อนที่เจ้าชายจะลงโทษพวกเรานะคะไปก็ได้และจากนั้นเอื้อยและเจ้าชายก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ